ดีไซน์เดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ลงไปดูทางตรงนั้นแป๊บนึงทางแยกเมื่อกี้แม่รู้สึกคุ้นๆน่ะเหมือนเราผ่านไปแล้วเลยแต่ทำไมมันวนกลับมาที่เดิม oh, no. เดี๋ยวแม่มานะลูกแป๊บเดียวนะรอในรถนะดีไซน์หลับอยู่คงไม่ไปไหนหรอกไปมันคือทางที่เราขับผ่านไปเมื่อกี้นี่แต่เดี๋ยวนะทำไมมันวนกลับมาที่เดิมได้อ่ะงงมากเลยอะไรกันเนี่ยชิงช้าแกว่งเองเฮ้ยอันนี้ก็แกว่งเองอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าชิงช้าผีสิงนะรีบกลับไปที่รถดีกว่าดีไซน์ดีไซน์แย่แล้วลูกเฮ้ยดีไซน์ดีไซน์ oh no ดีไซน์หายไปไหนอ่ะดีไซน์เมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยดีไซน์ทีวีเอ้า GPS บอกให้มาทางนี้นี่ไม่เห็นเจอร้านสักทีเลยอ่ะร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้าดีไซน์หลับเหรอลูกหลับไปตอนไหนเมื่อกี้ยังช่วยดู GPS อยู่เลยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยทางไม่คุ้นเลย ดูสิ GPS พามาทางไหนเนี่ยมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยสงสัยต้องเปิดหาพิกัดใหม่แล้วนะเนี่ยน่าจะหลงทางแล้วเรา ดีไซน์ก็หลับไม่มีใครช่วยดู GPS เลยโอ้โหดูหลับสนิทเลยนะนั่นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ดู GPS เองก็ได้ถ้าออกไปตรงนี้ก็น่าจะไปโผล่ถนนใหญ่นะโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยเส้นเนี้ยเมื่อไหร่จะไปถึงถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหตรงนู้นก็ยังไม่ใช่อีกเหรอโอ้โหฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกด้วยนะเนี่ยแอร์เย็นดีไซน์หลับเพลินเลยละสิไม่มาช่วยแม่ดู GPS เลยหลงทางแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ถึงสักทีเลยแต่ทำไมแถวนี้มันดูคุ้นๆน่ะ huh? เดี๋ยวนะป้ายตรงนี้ทางแยกตรงนี้คุ้นมากเลยเฮ้ยทางแยกตรงนี้ที่มีชิงช้าเมื่อกี้เราขับผ่านตรงนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะจำได้ว่าเมื่อกี้เราขับผ่านตรงนี้ไปแล้วนะทางแยกที่มีชิงช้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยลงไปดูหน่อยละกันดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์ลูกดีไซน์โหหลับสนิทเลยเอาไงดีอะดีไซน์เดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ลงไปดูทางตรงนั้นแป๊บนึงทางแยกเมื่อกี้แม่รู้สึกคุ้นๆน่ะเหมือนเราผ่านไปแล้วเลยแต่ทำไมมันวนกลับมาที่เดิม oh, no. เดี๋ยวแม่มานะลูกแป๊บเดียวนะรอในรถนะดีไซน์หลับอยู่คงไม่ไปไหนหรอกไปอากาศที่นี่ลมพัดแรงดีจังเลยต้นไม้ใหญ่ก็เยอะเหมือนฝนจะตกเลยนะเนี่ยไหนไปดูซินี่ไงมีชิงช้า2อันตรงนี้แล้วก็ทางมีตรงนี้กับตรงนั้นจำได้นะเหมือนรอบแรกที่เราขับผ่านเลยอะเฮ้ยคุ้นมากเลยอะมีชิงช้าตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้อีก1อันตรงนั้นเป็นทางแยกเฮ้ยแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีทางแยกมาโผล่ตรงนี้อีกทีนึงใช่นะตรงนี้เฮ้ยนี่ไงใช่แล้วมันคือทางที่เราขับผ่านไปเมื่อกี้นี่แต่เดี๋ยวนะทำไมมันวนกลับมาที่เดิมได้อะงงมากเลยอะไรกันเนี่ยชิงช้าแกว่งเองเฮ้ยอันนี้ก็แกว่งเองอะไรเนี่ยอยู่ดีๆชิงช้าก็แกว่งเองนะสองอันเลยเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านไปมันยังไม่แกว่งเลยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วแบบนี้เฮ้ยอย่าบอกว่าชิงช้าผีสิงนะโอ้ no รีบกลับไปที่รถดีกว่าเฮ้ย
รีบกลับไปที่รถดีกว่าดีไซน์ดีไซน์แย่แล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยดีไซน์ดีไซน์ oh no ดีไซน์หายไปไหนอ่ะดีไซน์เมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยตอนที่เราลงไปดีไซน์หลับอยู่ในรถเฮ้ยลูกหายไปไหนอ่ะดีไซน์ดีไซน์เบาะหลังก็ไม่มีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีไซน์อยู่ด้านนู้นหรือเปล่าลูกด้านนี้ก็ไม่มีดีไซน์หายไปไหนอ่ะดีไซน์หายไปไหนไม่มีเฮ้ยดีไซน์ไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงลงมาลูกดีไซน์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 มานั่งอยู่ที่ชิงช้าได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยหลับตาเหรอ ดีไซน์ดีไซน์ตื่นลูกดีไซน์ตื่นดีไซน์ตื่นดีไซน์ลงมาแล้วดีไซน์ดีไซน์ลงมาได้ยังไงลูกเมื่อกี้นั่งหลับอยู่ในรถนี่ลงมาได้ยังไงอะดีไซน์ได้ยินแม่ไหมดีไซน์ตื่นแล้วเฮ้ยละเมอเหรอดีไซน์ตื่นแล้วลูกดีไซน์ไม่ทำแบบนี้นะดีไซน์ตื่นเร็วไปขึ้นรถกลับบ้านกันเร็วดีไซน์ดีๆเราเดินถอยหลังมาไม่นะไม่ oh, no. ไม่ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปละครสั้นชิงช้าผีสิงของเรานะคะคลิปที่เพิ่งได้รับชมต่อไปนี้ก็เป็นเพียงการแสดงนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะรับชมเพื่อความบันเทิงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไปสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย